ระหว่างที่ผมนั่งไล่อ่านคอมเมนต์ใน u t u b e อยู่นะครับผมก็เจอคอมเมนต์คอมเมนต์หนึ่งนะผมซึ่งเป็นคุณพี่คนนี้เขาเขียนว่าแล้วคุณปอจะเถรดกราฟที่เป็นชาร์ตแพทเทิร์นยังไงในการเทรดฟอเร์เนะครับใช้เบรกรูปแบบหรือแค่แนรับแนวต้านแคนดลเทนครับในช่วงกราฟที่วิ่งตีแคบมาจะเถรดยังไงใช้ชาร์ตแพทเทิร์นไหมนะโอเคคําถามนี้ใครที่งงนะครับไม่ต้องงงเลยนะครับคำถามเนี่ยมันเรียบง่ายมากแล้วผมจะมาตอบและให้ความรู้เสริมไปในคลิปนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยดูคลิปนี้กันให้จบนะครับ อันดับแรกเลยใช้แพทเทิร์นที่พี่เขาพูดถึงนี่ก็คือหน้าตาประมาณนี้นะครับคือเขาถามว่าในช่วงที่กราฟตีวงแคบแบแบบแพทเทิร์นแบบนี้นะครับตีวงแคบๆเนี่ยพวกนี้ผมสนใจไหมผมต้องจำแพทเทิร์นไหมนะครับซึ่งถ้าผมมาวาดในแทดดิ้งบิ w เนาะก็จะเป็นโซมประมาณนี้คือพี่เขาถามว่าถ้ากราฟตีวงแคบแบบนี้จะเห็นว่าปากมันกว้างใช่ไหมมันเริ่มแคบเรื่อยแคบไปเรื่อยแล้วตัวตนี้ต้องจำแพทเทิร์นไหมคำตอบ,ตอบสั้นๆง่ายๆแต่ต้นคลิปคือ ไม่ต้องจำให้จำไว้เลยว่าการเทรด forex เราไม่ต้องไปนั่นจำแพทเทิร์นนะครับผมอยากแนะนำว่าให้เราเนี่ยนะครับเอาพื้นฐานให้แน่นก่อนพื้นฐานในที่นี้ก็คือเอาสิ่งตรงหน้าเนี่ยให้แน่นก่อนนะครับก็คืออย่างเช่นถ้าผมถามว่าแท่งนี้ทำแบบนี้มีโอกาสาที่ราคาจะขึ้นหรือลงต่อลาาักษณะแท่งเทียนแท่งนี้มันบอกอะไรเรานะครับถ้าตอบตรงนี้ได้คือหมายถึงว่าพื้นฐานเราแน่นแล้วนะครับพื้นฐานแน่นเราต้องดูได้ว่าเออแท่งนี้วอลลุ่มมันเยอะหรือน้อยนะครับมันบอกอะไรเราไม่มีซต์ด้านล่างแบบนี้หมายความอะไรหมายความว่า ราคาลงต่อไม่ได้ห้าสิบห้าสิบถ้าเราพื้นฐาหนตรงนีีแนนแล้วนะครับแพทเทิร์นมันจะมาเองเราไม่ต้องไปน,นั่งจำแพทเทิร์นนะครับเพราะจะเห็นว่าแพทเทิร์นเนี่ยมันมีเยอะมากๆนี่แบบแค่บางส่วนนะครับจริงๆมีเยอะกว่าน,นี้อีกอาจจะเป็นแบบ QM ดอกเบสดอกอะไรเยอะแยะไปหมดนะครับผมซึ่งตรงนั้นผมบอกเลยว่าต่อให้คุณจําแทบตายยังไงก็จําไม่หมดเหมือนกับถ้าอยู่ดีคุณพี่นะครับสนใจจะเรียนภาษาอังกฤษเนานะแล้วผมบอกว่าคุณพี่ไปนั่งจํามาแพทเทิร์นนะฮะ เปรียบเสมือนกับคำนี่แหละผมคุณพี่ไปนั่งจำมาคำภาษาอังกฤษ e s t a b l i s h นะครับ masculinity unveil นะครับผมบอกคุณพี่ไปนั่งจำคำศัพท์นี้มาสามคำถามว่าจําได้ไหมจําได้เพราะมันแค่3คํคใช่ไหมครับแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่ผมเพิ่มมาเป็น10คําเลยคุณพี่จะเริ่มรู้สึกว่าอีกอย่างวะนะครับจำไม่หมดพอจําได้สมมติจำแอ p เปิได้พอผมไปพูดคําว่าบีชคืออะไรก็คือทะเลก็คือจําไม่ได้นะครับ เพราะฉะนั้นตรงนี้ผมบอกได้เลยว่าทุนพี่ไปน,นั่งจำแพทเทิร์นตรงนี้เสียเวลาเปล่านะครับแพทเทิร์นตรงนี้ไม่จําเป็นต้องจำนะครับตราบใดที่เราเข้าใจพื้นฐานนะครับเหมือนกับง่ายๆผมยกตัวอย่างในดิจิตอลไปแล้วนะครับสมมติภาษาไทยเนี่ยนะครับในชีวิตประจำวันเราเนาะถ้าสมมุติผมพูดคําว่ากินนะครับคุณพี่รู้ไหมว่ากินคืออะไรกินก็คือการที่เราเนี่ยหาอะไรมาใส่ปากเข้าไปใช่ไหมครับมีการเคี้ยวมีการกลืนเข้าไปลงไปในคอนะครับอันนี้คือกินถูกต้องไหมครับนอนถามว่าเราผมพูดว่านอนคุณพี่ต้องมานั่งคิดว่านนอ,อออคืะไร ไม่ต้องคิดครับนอนก็คือนอนรู้จักกันดีอยู่แล้วถ้าสมมติ kort, <więcej> ผมพูดว่าไปเที่ยวต้องมานั่งคิดไหมครับไปเที่ยวคืออะไรคือยังไงไปเที่ยวไม่ต้องครับเพราะอะไรเพราะทั้งหมดทั้งมวลตรงนี้นะครับตกผลึกมัะจการที่เราเข้าใจแก่นของมันนะครับแก่นของไอ้พวกนี้คืออะไรครับแก่นของพวกนี้คืออะไรคือภาษาไทยเพราะฉะนั้นนะครับจะเห็นว่าเราไม่ต้องไปนั่งจําไม่เสียเวลาครับกินนอนไปเที่ยวคืออะไรไม่ต้องจําเพราะเราเข้าใจแก่นมันแก่นคือภาษาไทยถ้าเราศึกษาภาษาไทยก็ไก่ขอไข่ค้อกไฟศึกษาสลากสล้าีสลารานะครับ สุดท้ายมันจะรวมมาเป็นรูปคําเราไม่ต้องไปนั่งจำแพทเทิร์นว่าเฮ้ยไปกินส้มตำแปลว่าอะไรไม่จาเป็นนะครับเพราะแก่นมันเข้าใจแล้วเราเข้าใจแก่นก <ritis ifi. S 2> ็คือภาษาไทยก็คือจบนะครับเพราะนั้นเหมือนกันเลยในกราฟเนาะตรงนี้ถ้าคุณพี่เข้าใจแก่นของมันแก่นของกราฟคืออะไรครับผมถามไม่ง่ายเห็นตรงหน้าทุกวันคืออะไรกราฟเส้นหรือเปล่าไม่ใช่นะครับมันคือแท่งเทียนเพราะนั้นแก่นของมันคืออะไรครับแก่นของมันคือแท่งเทียนถ้าคุณพี่เข้าใจแก่นของมันเข้าใจแท่งเทียนก็คือจบแพทเทิร์นไม่ต้องมานั่งจำปวดหัวสุดท้ายแล้วเนี่ ตามใดที่เรายังไม่เข้าใจแก่นของมันต่อให้ไปจําแพทเทิร์นอีก10ปี20ปีก็ไปไม่รอดนะครับสุดท้ายนีย่ไม่ผมว่าไม่มีใครจําได้หมดนะครับสุดท้ายก็ต้องเปิดการาฟดูเสมอแต่เวลาถ้าเราเข้าใจแก่นแล้วเนี่ยตรงแพทเทิร์นตรงนี้ไม่ต้องใช้เลยนะครับเราศึกษาแค่แก่นเข้าใจแท่งเทียนว่ามันวิ่งยังไงบอกอะไรเราแล้วเราก็จะสามารถทำกำไรได้นั่นเองนะครับอย่างตรวนี้ถ้าใครที่เขาใช้แบบว่าเทรนไลน์ line, ตามโครงสร้างราคาใช่ไหมผมจะบอกได้เลยว่าส่วนใหญ่มันก็ไม่เวิร์กหรอกนะครับตรงนี้น้องจะเห็นว่า ตามปกตทิทั่วไปต้องรองให้ราคาเนี่ยเราเซลล์ได้เลยใช่ไหมครับอ่ะสมมติตรงเข้าเซลล์ตรงนี้เนาะปุ๊บกดเซลล์ลงมานะครับซับอสอ,อยู่ไหนล่ะอยุดตรงนี้ไหมอ่ะน่าจะได้นะครับสุดท้ายเนี่ยราคาก็วิ่งลงได้ซึ่งบางครั้งมันก็ชนะนะครับแต่จะเห็นว่าถ้าสมมติบางคนเขาเซลล์ตรงนี้แล้วเนี่ยแล้วเขาเห็นว่าเฮ้ยโอเคราคามาโซนนี้ต้องบ่ายขึ้นย้อนกลับมาเอาแบบไม่ไบแอสไม่เห็นราคาลงแล้วนะครับย้อนกลับมาเสร็จเขาทําอะไรครับ เขาปิดเซลล์นะครับปิดเซลล์เสร็จทำอะไรเข้าบายนะครับพอเข้าบายเสร็จก็จะเห็นว่าราคาเนี่ยมันไปโดนไอ้เซลล์ซึ่งไอ้เซลล์มูฟตรงนี้นะครับผมถ้าเราไปดูในชาร์ตแพทเทิร์นเมื่อกี้เนาะมันก็คือในส่วนของ move ตรงนี้นะครับซึ่งถ้าผมแคปเจอร์รูปนี้มามาใส่ที่นี้นะครับก็จะเห็นว่าเออมันก็คล้ายๆกันเนาะก็คือการที่ราคาเนี่ยมันวิ่งลงมาใช่ไหมครับปุ๊บกลับตัวขึ้นปุ๊บปุ๊บปุ๊บแล้วก็ลงต่อนะครับแต่ถามว่าต้องจำตรงนี้ไหมไม่ต้องจำนะสุดท้ายแล้วเนี่ย เราใช้แค่แนวรับแนวต้านก็พอทีนี้นะครับวิธีการใช้แนวรับแนวต้านในการเทรดเนาะเราต้องเข้าใจง่ายๆเลยนะครับคือมีอยู่ประมาณสัก2ข้อใหญ่ๆคือหน,นะครับกับเบรกเอาท์สรับต้านสําคัญนะครับตรงนี้เนาะเบรกเอาท์คืออะไรสั้นๆง่ายๆได้ใจความอยากรู้ลึกกว่านี้ไปดูคลิปนี้เอาครับที่ขึ้นมาตรงนี้เนาะตรงนี้ครับเบรกเอาท์คือการที่ราคาเนี่ยทำในสิ่งที่เพื่อนมันทําไม่ได้ก่อนนั้นเนี่ยเพื่อนมันไม่สามารถทะลุโซนนี้ไปได้แต่จเจ้าแท่งนี้ทะลุไปได้แท่งนี้คือแท่งเบรกเอาท์นะครับเพราะนั้นตรงนี้เรา,นะรเ out, า,ราตา ทีนี้แนวรับนวตาสำคัญคืออะไรให้จําไว้เลยนะครับวิธีการดูแนวรับนวตาสาคัญแบบง่ายๆฉบับมือใหม่ไม่ต้องลงลึกเยอะนะครับก็คือเราสังเกตไปเลยตรงไหนที่เป็นไซด์เว์นะครับตรงนั้นคือแนวรับนวตาสาคัญเพราะฉะนั้นตรงนี้ข้อ1เรารู้แล้วเบรกเอาเนี่ยนะครับแล้วก็รอราคาเบรกเอาก็หาจังหวะเซลลลงมาได้นะครับผมก็เข้าเซลได้เลยไม่ต้องไปตีเส้นแบบว่าเส้นตะแยงมุมเทนไลน์ไม่ต้องนะครับเพราะเราสามารถใช้แค่แนวรับนวตานได้ผมใช้แค่แนวรับนาต้านแล้วก็ทํากําไรมาเยอะแล้วนะครับแล้วก็สอบผ่านกองทุนไปเยอะด้วย จริงๆก็ไม่เยอะหรอกนะครับแต่ว่าพอค่อนข้างใหญ่เนาะโอเคร okay, ประมาณนี้แล้วกันสุกทั้นได้ใจความ